จ้าเพื่อนๆจ้ามาพบมาพอกันคือเก่ากับตุ๊กติ๊กกินแซ่บเด้อค่ะเด้อมื้อนี้มีเมนูอาหารเวียดนามนะคะอันนี้เมียงซดค่ะเพื่อนใส่ของเขาก็จะมีหนังหมูนะคะแล้วก็หมูสับนะคะปรุงรสน้ำปลาเขาจะต้องเอาไปกวนเหมือนให้มันเป็นเนื้อกะปินะคะเพื่อนๆบ่ซั่นถ้าเอาเป็นแบบน้ำปลาซีดรวมเปรี้ยวแผ่นแป้งมันจะเปื่อยนะคะอันนี้ก็แบบทอดค่ะผักของเฮาก็จะมีคุ้นโตผักคุ้นหอมเสริมนะคะแล้วก็ผักสลัดของทางร้านนะคะเพื่อนๆจ้าเว้าแล้วก็ไปเลยเด้อค่ะเด้อแซ่บๆนะจ๊ะฟัดเลยเพื่อนน้ำจิ้มขัวเขาจะขัวใหม่ๆทุกมื้อเด้อเพื่อนบ่ซั่นแบบเดี๋ยวมันจะมีกลิ่นหืนกับขัวบ่ดีใส่หนังหมูหลายๆอันละ15บาทแซ่บมะนาวหูมาเอาลูกกี่ย่าเจ็ดมาบ้านพี่สาวมาหาคุณแม่กลับบ้านคุณพักหลายๆเพื่อนเขาจะหั่นพักเป็นชิ้นน้อยๆนะคะมีกระลำมีสลัดมีคุณโตมีผักหอมเสริมเพราะผักชงผักชีเนี่ยแหละค่ะเพื่อนๆน้ำจิ้มเขาหายหลายๆเลยเนี่ยนี่ถุงเดียวเทถุงเดียวก่อนแบบทอดบะตัดเหรอคะขาดซ้ำมันจะบกกรอบเจ็ดอันเลยโอ้ใส่แน่นๆเลยเพื่อนไปเลยจ้าแสบเพื่อนมาแม่ยายนางมาแม่บ่กินบ่แล้วได้มาแม่มันยังเหยียบขีดอยู่มาแล้วมานั่งข้างทางเลยบ่นางลูกเพิ่นบ่เข้าก็งั้นนี่เพิ่นตะมือก็ได้อยู่ใครเอ่ยจะยาเขาใส่เกลือหลายค่ะมีรุ่นเต็มมีทั้งงอกจะต้องเอาไก่ไปพัดก่อนนะคะเพื่อนๆจะมาห่อแผ่นแป้งห่อให้มันตายละก็ทานไม่ใส่ก็จะเสียงดังนิดนึงนะเพื่อนนะพอดีมาบ้านพี่สาวหอมเสริมนี่นะเพื่อนไปกินกับขนมเจนนี่ก่อนพี่เมียเราพาพาในวัดในดอกเดียวนี่หอมเสริมเพื่อนกินกับขนมจีนน้ำวัวนี่จะแซ่บๆเลยมันจะหอมเฮียขอประทานอภัยมันรุกเฮ้ยมีปากของบ้านเพิ่นมาหลิงน้ำคุณแม่นะเพื่อนก็เลยเสียงหลังสักหน่อยนึงเดี๋ยวนะจ๊ะปวดรอตะคู่กรอบนี่เพื่อนก็กรอบอ
ถ้าตัดมาจากข้างล่างมันจะบกรอบเลยเพื่อนก็เลยให้เขาเอามาเป็นแบบเป็นแท่งๆแบบนี้ฟักฟักสลัดก็ผักขึ้นโตเสียงยังนี่เพื่อนเสียงนกนกกระจิบคลิปนี้ก็เป็นเสียงดังๆนิดนึงด้วยค่ะเพราะว่าบ้านผู้สาวอยู่ที่ริมถนนนะเพื่อนมาเสียงรถแลนจักเสียงรถจักเสียงนกบาทเพราะกินอยู่ได้เพื่อนแทงบักไงคุณอ่ะใส่ในเงินบ้านเพื่อเอาเนียงแบบเครื่องมาหามาให้พี่สาวปักแกงแกงหวายค่ะเพื่อนเพื่อนบ้านน่ารักดีนี่นี่แหละน้ำใจคนไทยนะเพื่อนเนาะมีอย่างก็แบ่งปันกันกินนะก็จะขออำลาลาจากไปก่อนด้วยค่ะเพื่อนๆจ๋าพอดีมีแขกเพิ่นมาบ้านพี่สาวนะคะมาบ้านเพิ่นก็เลยจะเสียงดังกันนิดนึงนะคะขออำลาลาจากในคลิปนี้นะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนสุขภาพแข็งแรงขอให้มีความอายุหมั่นขวัญยืนด้วย